พ่อพากินอีกแล้วนะคะร้านกอลกาป้าหรือร้านปานิปุรีร้านนี้น่าสนใจมากเขาไม่ได้ทำน้ำมะขามที่ใช้ราดตัวปุรีนะคะเป็นหม้อเดียวเขาทำเป็นโถเซรามิกนะคะมีทั้งหมด5รสชาตินับดูนะคะมีทั้งหมด5โถละ1รสชาตินะคะโถแรกเนี่ยจะเป็นรสยี่หร่าโถที่2เป็นรสกระเทียมโถที่3เป็นรสหิงหิงคือกลิ่นเหมือนมหาหิงบ้านเราอะค่ะโถที่4คือรสปูดีน่าปูดีน่าก็คือสะระแหน่โถที่5คือรสฮัชโมล่านะคะถ้าใครเคยกินลูกอมอินเดียนะคะที่เป็นซองๆมันจะมีหลายสีนะคะสีส้มสีม่วงอันนั้นละเขาเรียกฮัชโมล่ามีรสนี้ด้วยขายลูกละ5รูปีนะคะ2บาทขายดีมากมีคนมายืนกินเนี่ยไม่ได้หยุดเลยคือพอเราจะไปกินนี่ไม่ใช่มาถึงแล้วเดินเข้าไปแทรกแล้วกินได้เลยนะเพราะว่าคนจะมุงร้านเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีให้เลือกไงมันไม่ธรรมดาแล้ววิธีการทำก็คือโอเคเขาก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตักไส้หรือตักน้ำจิ้มเขาจะใช้ช้อนตลอดลูกค้าอย่างแน่นอะนี่ที่ยืนกันอยู่ 4-5 คนนี้นะคะก็มีคนยืนรอต่อจากนี้ด้วยแต่มันไม่มีที่จะแทรกเข้ามากินได้พ่อชอบอยากกินอีกคนไทยก็บอกว่าขอกินมั่งอร่อยอีกแล้วเขาทำดูดีอ่ะใช้ช้อนตักเห็นไหมคะต่อไปการกินปูปานิปูรี่แบบธรรมดาก็จะไม่ค่อยถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะจะต้องมีอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วถึงจะได้เห็นกันตามหาไปเรื่อยนะคะอะไรที่แปลกๆใหม่ๆพอมีคลิปปานิปูรี่มาทีไรก็จะต้องมีคนถามทุกครั้งถึงเรื่องการนับว่าพ่อค้าเขานับยังไงคนอินเดียสมองดีนะคะพ่อค้าเนี่ยจำได้ว่าลูกค้าเนี่ยกินไปกี่ลูกแล้วและอย่างมายืนพร้อมกันเนี่ย6คนเนี่ยพ่อค้าก็จะให้คนละลูกนะคะคนละลูกครบ6คนแล้วเขาก็นับเป็น1พอเขารอบอีกรอบที่ลูกที่2เนี่ยก็ให้ครบอีกทั้ง6คนก็เป็นกินและคนละ2ลูกอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะพ่อค้าเขาจำได้ค่ะว่าใครกินไปได้เท่าไหร่อาจจะมั่วบ้างอะไรบ้างก็ไปตีกันเอาเองแล้วกันเคสนี้เจอบ่อยคนตีคนขายพูดผิดคนขายกับคนกินทะเลาะกันคนกินบอกว่ากินยังไม่ถึง10ลูกเลยคนขายบอกว่ากินไปแล้ว12ลูกอันนี้ก็มีนะคะก็จะเจอบ้างบางครั้งบางคราวแต่เขาขายเก่งมากเลยเขาขายคนเดียวแล้วแบบคนรุมเยอะขนาดนี้ร้านนี้พิกัดอยู่ที่เมนบาซาร์ปาฮากันช์นะคะนิวเดลีใครอยากลองชิมลองไปเดินหาดูได้แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ